เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่เกิดจากความอยากรู้อยากลองของผมคือแบบว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมกำลังขี่จักรยานอยู่ตอนนั้นก็ขี่เล่นๆนี่แหละไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมอยู่ในภวังค์หรืออะไรจู่ๆเนี่ยทางที่ว่าผมจะไปทางด้านขวาซึ่งเป็นทางกลับบ้านแต่ผมกลับเลี้ยวซ้ายไปซะงั้นน่ะทางซ้ายมันเป็นทางที่ผมไม่เคยไปมาก่อนมันพาผมไปในป่าลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพาผมไปที่ไหนโอ้ดูนี่สิครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็มาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นป่าที่แบบว่าธรรมชาติทิวเขาอะไรเนี่ยสวยงามมากเลยนะแต่ว่าติดใจอย่างเดียวอ่ะต้นไม้มันน้อยไปหน่อยอ่ะเหมือนไม่เรียกว่าป่าแล้วจะเป็นแกรนด์แคนยอนขนาดย่อมมากกว่านะครับเนี่ยโอ้โหคือผมไม่ค่อยเห็นต้นไม้เลยครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ถ้าใครเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโรบล็อกในแมปของEscape อุ๊ยไม่สปอยดีกว่าไม่แต่ว่าทุกคนก็เห็นแล้วนี่ปกคลิปอ่ะนี่นายรีบออกตรงนั้นเร็วเข้าตรงนั้นน่ะเป็นถ้ำของงูนะงูตัวนั้นมันใหญ่มากเลยอะไรอ่ะถ้ำของงูเหรอใช่แล้วตามฉันมาเธอนั่นนะงูมันจะออกมาแล้วอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีงูหน่อยเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าก่อนทำไมเราองูจริงๆด้วยรอด้วยสิไม่รอหรอกย่าตามมาเลยเร็วเข้าโอ้โหตายแล้วทุกคนทำไงเนี่ยงูมาแล้วลูกวิ่งไปว้าแม่ไม่เกือบวิ่งแล้วลูกวิ่ง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 โอ้อะไรกันเนี่ยผมแค่มาเที่ยวทำไมผมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โหตายแล้วเจ้างูตัวนี้มันใหญ่มากเลยทุกคนใครก็ได้ครับช่วยผมด้วยผมไม่อยากโดนงูกินอุ้ยลูกวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะตามเราทันแล้วนะผมต้องวิ่งนานแค่ไหนเนี่ยจุดเซฟโอเคมันมาไม่ได้ทุกคนโอ้โหงูตัวนั้นเนี่ยมันอะไรกันใหญ่โตมโหฬารมากทุกคนครับตอนนี้เนี่ยคือผมว่าไม่ธรรมดาแล้วป่าแห่งนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนโอ้ยดีนะเนี่ยที่เมื่อกี้มีผู้หญิงคนนึงคอยบอกอยู่ไม่งั้นกลายเป็นอาหารมื้อเช้าแน่นี่คุณผู้หญิงขอบคุณมากเลยนะครับที่บอกผมอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเรื่องจิ๊บจ่อยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจงงูนั้นเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโผล่มาตอนไหนฉันคิดว่าบางทีเนี่ยเราควรจะรีบไปจากนี่ให้เร็วที่สุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยอย่าบอกแต่ว่าโดนงูฆ่าไปกินแล้วแม่ครับมาไปดีกว่าผมไม่อยู่แล้วโอ้โหตายแล้วเห็นกันอยู่หลัดโดนงูฆ่าไปกินแล้วเหรอเนี่ยก็เป็นไปได้ทุกคนดูสิตรงหน้าพีระมิดหรือว่าโบราณสถานอย่างเนี้ยมันมีโครงกระดูกด้วยทุกคนเป็นซากของคนตายนะโอ้โหแต่ละคนคือเหลือแต่กระดูกงูน่าจะกินแบบไม่เลือกชิ้นเลยผมว่าทางที่ดีเนี่ยยืนโดดๆดีกว่าเดี๋ยวงูมันก็เห็นแบบง่ายๆอ่ะครับนี่มันที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกว่าตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางให้ลงไปนะเป็นลิฟต์เหรอลองลงดูดีกว่าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันแฮว่าลงไปแล้วเจออะไรบ้างเนี่ยเผลอๆมันอาจจะไม่ได้มีแค่งูใหญ่อย่างเดียวก็ได้อ่ะนี่น่าจะเป็นโบราณสถานที่แบบว่าแบบไม่มีใครแบบเคยพบเคยเห็นแน่นอนเนาะเจ้างูนั้นเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นได้ไงเนี่ยเมื่อกี้จะว่าไปเห็นเพื่อนคนนึงอยู่นะครับแม่เขาอยู่แถวนี้นี่เพื่อนอ่ะฉันอยู่นี่เฮ้ยมาเห็นตรงนั้นไหมนั่นน่ะเฮ้ยมันมีหินรูปร่างเหมือนงูด้วยตรงนั้นน่ะเฮ้ยเพื่อนแล้วนี่อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีก้อนหินปริศนาเนี่ยลงมาทุกคนเราจะต้องใช้แท่นตรงนี้เนี่ยในการแบบว่าคอยแบบหลบเจ้าหินอ่ะมันมาแล้วโอ้โหแล้วดูด้านล่างสิครับทุกคนมันเป็นลาวามันมาจากไหนเนี่ยลาวาพวกนี้เนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแต่ตอนนี้เนี่ยคือลูกต้องรีบหลบโอ้ยมันมาเร็วมากครับทุกคนรู้สึกว่ามันเนี่ยจะเลื่อนออกมาจากปากงูตัวนี้เนาะเป็นปากงูที่แบบว่าแบบไม่ได้เป็นงูจริงๆอ่ะมันเป็นหินน่ะแสดงว่านี่เนี่ยอาจจะมีชนพื้นเมืองอยู่บริเวณแถบนี้ก็ได้เนาะแต่คงตายไปแล้วเพราะว่าโดนงูกินหมดเลยไงอาจจะเป็นไปได้ไรนี่อะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องไปทางท่อตรงนี้เนาะเขาให้เรากดคลิกอ่ะเฮ้ยว้ายว้ายเธอรีบหนีแล้วเข้างูแล้วหลังอ่ะว้ายตายแล้วโอ้โหอะไรกันคะฉันกระโดดไม่ถึงทันไรงูเนี่ยก็อ้าปากรอจะกินฉันแล้วโอ้ยเพื่อนเราเร็วมันจะมาแล้วเนี่ยงูอ่ะโอ้โหแล้วตรงหน้ามันยังจะมีขวานอีกทุกคนจับจังหวะดีนะคุณผู้หญิงมาแล้วเนี่ยเอาเรียบร้อยตายซะแล้วเฮ้ยคุณผู้หญิงไอ้เจ้างูบ้านี่พอได้แล้วนะงูเนี่ยมาไม่ถึงตรงนี้หรอกเมื่อตะกี้น่ะมันกินผู้หญิงคนนั้นไปแล้วคนนึงอ่ะ
ไม่สิเธอไม่ได้โดนงูกินหรอกเธอโดนขวางตรงหน้านั่นแหละสับตายแล้วเธอไม่มากับฉันเหรอเฮ้ยฉันคงต้องรอวิญญาณเพื่อนฉันก่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะโอ้ยไม่น่าเลยโอ้สวยก็สวยแต่ต้องมาโดนงูกินเนี่ยโอ้โหตายแล้วดูที่เรากำลังยืนอยู่สิครับทุกคนแม่งเป็นเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองแม่ครับระวังตัวนะอย่าทำให้ผมตกลงไปไม่งั้นเนี่ยโอ้โหตูดเป็นรูแน่โอเคผ่านมาแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยดูดิมันมีหนามขนาบสองข้างเลยครับทุกคนน่ากลัวมากโอเคเราคงต้องไปก่อนดีกว่าเนาะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ครับกำแพงมันบีบเข้ามาแล้วเร็วๆเข้าโอ้โหกันฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงไปตั้งน้ำตรงข้างๆว่าแล้วว่ามันต้องไปแบบนี้โอ้โหทุกคนอุ้ยไม่อยากคิดสภาพถ้าเราช้ากว่านี้โอ้ไม่งั้นแล้วก็โดนน้ำอัดแน่นอนจะมีอะไรโหดร้ายกว่าออบีเนี่ยนอกจากต้องมาหนีงูกินแล้วยังต้องมาหนีไอ้เจ้าโอ้โหกับดักมหาโหดที่ชาวเมืองมันตั้งไว้แล้วมันตั้งทำไมเนี่ยเขาอาจจะตั้งมาไว้เพื่อแบบว่าจับงูแต่ว่าสุดท้ายคืองูมันร้ายกาจมากทุกคนผมว่าตรงนี้งูต้องมาไล่ผมแน่นอนเลยอ่ะนั่นไงผมว่าแล้วแม่ครับรีบวิ่งไปเร็วโอ้โหตายแล้วลูกวิ่งงูมาแล้วอุ้ยมีหนามด้วยเอ้ยอย่านะเจ้างูขอร้องล่ะเฮ้ยโอ้โหเจ้างูนี้มันโหดร้ายจริงๆเลยคือฉันแทบหยุดเดินไม่ได้เอาตรงๆนะตรงนี้เอ้ยมีกระสบคนตายได้หวังว่างูมันจะไม่ได้อยู่ด้านหลังนะเนี่ยเอ้ยแล้วเขาทำทางยาวๆแบบนี้ว่าทำไมเนี่ยมันน่าหวาดเสียวที่สุดเลยอ่ะนั่นน่ะสิคือระแวงหลังหมดแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทุกสารทิศเนี่ยคือจะเจอแต่งูตลอดเลยแล้วนั่นมันถ้ำอะไรเหล่านะมันเป็นถ้ำงูนี่นะใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยแม่ครับผมว่าเราต้องวิ่งรอบนึงแล้วอ่ะหรือเปล่าแย่แล้ววิ่งไปลูกวิ่งไปแม่ครับมาแล้ววิ่งไปก่อนลูกอย่ามองหลังไปมองหลังก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้แค่ไหนอ่ะเอ้ยวิ่งไปเอ้ยแม่ครับมันใกล้แล้วที่อ่ะลูกกระโดดโอเคครับอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่ด้านบนอ่ะมันตามมาอีกไหมเนี่ยไม่น่าจะตามมาแล้วแฮะโอ้โหทุกคนเมื่อตะกี้เห็นทันไหมเกือบไปแล้วดีเนี่ยที่เรากระโดดลงมาทันไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นอาหารของเจ้างูแน่นอนเลยแล้วนั่นมันอะไรน่ะอะไรอ่ะเบคอนแฮร์บอยสวัสดีครับเฮ้ยเขาทำไมเขาถึงถือดาบแล้วก็ถือโล่เนี่ยเขาจะไปสู้กับงูเหรอเฮ้ยเบคอนอย่าไปสู้ดีกว่าฉันว่าในสู้มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนจะว่าไปนี่คือเราชนะแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นออบบี้ที่ไวมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยขี่พรมวิเศษของเราเนี่ยไปดูรอบแมปดีกว่าเนาะอุ้ยเสียวบินอยู่แล้วงูข้ามมากินไม่หรอกกินไม่ทำขนาดนั้นหรอกมั้งเพื่อไม่เป็นการแบบว่าคลิปหมามันสั้นเกินไปเดี๋ยวเราไปเนี่ยพาไปทัวร์แมปนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยจะว่าไปมันได้มาหาเราแล้วใช่ไหมอย่ามาเลยดีกว่าลูกวิ่งจนเหนื่อยเนี่ยตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นบ้านของเจ้างูนะครับทุกคนศพคนตายเนี่ยคือเกลื่อนกาดเลยเจ้างูเนี่ยคงมีอาหารว่างอย่างต่อเนื่องนี่แหละหลังจากที่มีคนมาอยากรู้อยากลองอยากมาท้าทายในป่าแห่งนี้แต่ฉันก็สงสัยอย่างเดียวว่าฉันมาที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงขอให้โชคดีขอให้วิ่งหนีงูให้ทันเอ้ยแม่ครับกำแพงมันหนีไปแล้วโอ้โหกำแพงแกเหมือนรู้อะนี่คุณผู้หญิงเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะด้านหน้าเนี่ยเธอยังต้องวิ่งหนีงูอีกนะโอเคขอให้โชคดีค่ะฉันพร้อมใจแล้วโดนงูกินหลายรอบไปตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนก็เป็นออบบี้ที่ถือว่าโอเคเนาะเราได้วิ่งหนีงูด้วยโอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยใครอยากเล่นเนี่ยถ้าใครเนี่ยก็จะทำการทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากเล่นเนี่ยก็ไปตามดูกันได้เนาะสลับแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สิสลับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสลับคลิปนี้ก็คงอย่างนี้เนาะโอเคครับทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคก็ไปกันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย
หากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมโรบอกกับอภัยทุกคนก็สามารถที่จะกด follow โปรไฟล์ของอภัยในโรบอกได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นอภัยเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่น้องก็สามารถที่จะกดจอยเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยอภัยเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเมื่อสามารถที่จะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของอภัยนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่าแนะนำแบบอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์กันมาได้นะครับ